ปึ้งปึ้งปึ้งปะปูแม่ระวังมือไหนสวัสดีลูกเพจค่ะมายังสวัสดีลูกเพจอีจันทุกคนตอนนี้อีจันกำลังปฏิบัติภารกิจเนื่องจากแมวบ้านอีจันหลุดออกจากอีจันหลุดออกจากบ้านค่ะแล้วก็ปีนขึ้นมาอยู่ที่ต้นมะม่วงของข้างบ้านนะเราก็ขออนุญาตพี่ข้างบ้านขอเข้ามาพาแมวเรากลับบ้านแต่ว่าตอนนี้คือเราเอาแมวลงไม่ได้เพราะว่ามี2ตัวนะอันนี้ตัวที่1ลูกเพจเห็นไหมอีกตัวอยู่นั่นอีกตัวอยู่นั่นมันชื่อคาปูแล้วมันก็ขู่อยู่พี่โชคชัยเรากำลังพาแมวของอีจันกลับบ้านค่ะมันวิ่งเล่นกันยังไงไม่รู้มันปีนขึ้นมาบนต้นมะม่วงข้างบ้านของอีจันเราก็เลยต้องมารับมันกลับไม่ได้เก็บมะม่วงค่ะพี่เก็บแมวเก็บแมวค่ะพี่มดเนี่ยแล้วเราพยายามมาจะ20นาทีแล้วนะมันยังไม่ยอมลงมาเลยตอนนี้กำลังเอาขนมแมวเลียมาล่อมันแล้วมันก็ขู่โอ้ยได้แล้วมาแล้วค่ะมาแล้วแล้วอีกตัวหนึ่งอีกตัวชื่ออะไรนะตัวเนี้ยไอ้กุดตัวนี้ชื่อกุดตัวนี้ชื่อกุดเรามีแมวทั้งหมด3ตัวนะนี่เอาคาปูลงมาลูกปูกินก่อนลงมาละทำงานทำการกันแมวใครอีกอะหมามันหมาลูกไปหมาลูกดองเอาคาปูลงมาหมามุดกำแพงไม่เราถามว่าโม่แกแม่ไหนจะแกแมวหลังบ้านพี่อ้าไม่ใช่คาปูไปเหรอไม่น่าแต่นั่นคาปูลงมาร้อนแล้วเนี่ยมันใส่เสื้อด้วยไงคาปูคือคาปูอ่ะมันเป็นแมวที่แบบบางทีมันก็ชอบกัดเราน่ะลูกเพจเราก็เลยค่อนข้างเอามันลงมายากนิดนึงดูนู่นไอ้ดำพี่แขกค่ะพี่แขกตัวมันทำไมจับขยุ่มตรงข้างหลังคอแล้วมันมองได้โม่ฮะเอาไปดิพี่ยืนอยู่หวานมานี่หวานอยู่ไม่แต่อีเนี่ยไม่มาเลยแต่อีเนี่ยไม่มาเร็วๆลูกเร็วไอ้ดำก็พุ่งไปที่น่ะคาปูลงมาเร็วดำครับคาปูนั่นน่ะแล้วนี่มันกินไหมกูดลงมาไม่เอามาลองเมียวเมียวเราก็แปลว่าไม่เอานะปูลงมาแล้วปูดำปูไม่ครับปูคงแล้วแหละใกล้แล้วปูแบบเร็วมากตอนปูใจเย็นยุบคอยุบคอมาแล้วได้แล้วครับปูลงมาดีโม่มันยืนไม่ค่อยทันเอาทิ้งลงมาเลยยุ้งรับเอายุ้มมันมามาแล้วค่ะปูลงมาค่ะปูปูลงมาลูกมาแล้วเดี๋ยวคนระวังมาแล้วลูกเพจได้มาแล้ว1ตัวคาตุคาปุดแล้วเพิ่งระวังมันมีกิ่งไม้ตรงนั้นระวังกิ่งเอายุ้งรับมาแล้วคาปูเอาฝนระวังกลับสู่อ้อมกอดแม่มาแล้ว1ตัวได้แล้ว1ตัวอ่ะจบไป1ตอนนี้ผู้ช่วยเหลือกำลังลำบากอยู่เอาล่ะเหลืออีกตัวลูกเพจเรายังไม่จบนะ
่โชคชัยบอกว่าจับหนังหลังคอแมวครับมันจะได้ไม่ข่วนเราเหลืออีกตัวค่ะพี่โชคชัยเหลืออีกตัวค่ะอ๋อแต่ตอนนี้ลำบากอยู่ที่คนลงไม่ได้ล่าสุดคนค่ะแม่แม่ตอนแม่รู้แม่ตกใจมากค่ะแม่วิ่งข้ามถนนไม่มองรถเลยนะคะตอนที่แม่ขับปูรู้นะคะตื่นเต้นไงพี่ทามเราก็เลยกรี๊ดภารกิจใหม่ตอนนี้ช่วยคนอยู่พี่พีรพลใช่ไหมมันจะลงเองไหมพี่แต่มันอยู่ในนั้นนะเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วนะพี่พีรพลมันไม่ยอมลงมาน่ะไม่รู้มันลงเองไม่ได้หรือเปล่าอ๋อเหรอไอ้กุนอ่ะเหรออ๋องั้นเราไม่ต้องช่วยมันใช่ไหมไอ้กุนอ่ะอ๋อโอเคอ่ะเราช่วยมาได้หนึ่งตัวคือคาปูเราต้องช่วยคาปูเพราะปกติมันเป็นแมวเลี้ยงมาถูกเลี้ยงอยู่แต่ในบ้านทำมันไม่ค่อยปีนป่ายไปไหนแต่ไอ้กุนเนี่ยอยู่บนนั้นน่ะเดี๋ยวมันก็จะลงมาเองเอาล่ะเป็นนั้นว่าภารกิจเราเรียบร้อยนะคะขอบคุณคนช่วยแมวทุกคนแล้วก็ขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ช่วยกันอยู่ติดตามให้กำลังใจค่ะไปแล้วค่ะคาปูปลอดภัยแล้วทุกคนขอบคุณนะคะไปก่อนค่ะพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนบ้านก่อนค่ะเราบุกบ้านเขาอยู่โอเคขอบคุณค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ